ข่าวนี้น่าสนใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะครับโอ้เรื่องนี้นี่แบบตอนแรกผมก็คิดว่าจะไม่เปิดให้ดูนะแต่ผมว่าน่าจะต้องเปิดให้ดูแล้วล่ะนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ YCC ของญี่ปุ่นนะฮะว่าหลังจากนี้เนี่ยความน่าเป็นห่วงเป็นอย่างไรหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นนะไม่มีเงินเฟ้อมาเป็นระดับแบบนานแล้วนะฮะอันนี้สำคัญจริงๆผมก็เลยขออนุญาตเปิดให้ดูแล้วกันนะครับเป็นสารคดีเล็กๆที่ก็เรียกว่าสำคัญพอสมควรพูดเท้าความเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนโยบาย YCC ของญี่ปุ่นก็คือNegative Rate นี่ผมคิดอะไรก่อนหน้านี้นะพยายามย้อนกลับไป40ปีที่แล้วจนข้ามมาถึงตรงนี้เนี่ยยังคงนโยบายติดลบแล้ววันนี้กำลังจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแบบไม่เห็นฝุ่นก็คือกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันน่าสนใจจริงๆนะฮะญี่ปุ่นเนี่ย เขาเคยชินกับการที่ราคามันอยู่อย่างนั้นอ่ะมันเป็นชาติเลยนะอะไรที่มันราคาเดิมมันก็อยู่ราคาเดิมแบบนั้นมาตลอดแต่วันนี้มันกำลังจะเปลี่ยนไปนะญี่ปุ่นกำลังจะราคาเข้าของแพงขึ้นต่อไปนี้คุณไปเที่ยวญี่ปุ่นก็จะแพงขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะImagine a place where everything money related is frozen in time. ลองคิดดูนะครับว่ามันจะมีที่ที่หนึ่งบนโลกใบนี้เนี่ยที่เงินมันถูกแช่แข็งไว้เมื่อเวลามันจะผ่านไปแล้วเงินมันถูกแช่แข็งไว้ในที่นี้ก็คือราคาเนาะเท่าเดิมมาตลอดเป็นเดคเคดเลยนะ3เดคเคดแล้วนะ30ปีที่ญี่ปุ่นราคาเท่าเดิมสมัยก่อนเนี่ยเราไปเที่ยวญี่ปุ่นตั้ง30ปีแล้วเราบอกว่าแพงเดี๋ยวนี้ไปก็พอๆกับบ้านเราเลยนะหมายถึงว่าค่ากินค่าอยู่เนี่ยไม่ได้ affordable นะพอไหวเพราะบ้านเราอ่ะมันแพงขึ้นเนี่ย For almost 3 decadesYour salary doesn't budge, the price of your unagi bowl doesn't change, and the interest rate on your home mortgage? น่าสนใจนะญี่ปุ่นเนี่ย3เดคเคดแล้วนะที่เป็นแบบนี้นะทุกอย่างนิ่งราคาเท่ากันหมดไม่ขยับแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยไอ้ mortgage ดอกเบี้ยกู้บ้านเนี่ยเกือบจะเป็นศูนย์สถานการณ์แบบนี้ญี่ปุ่นเคยชินมาตลอด30ปีเนี่ยผมบอกเลยว่าเทียบเท่า1ชีวิตคน1ชีวิตการดำเนินคนๆ1 30ปีถ้าเริ่มทำงานตอน30ปีที่แล้ววันนี้ก็แก่พอดีเกษียณหลังจากนี้เนี่ยพอระบบมันจะเปลี่ยนเนี่ยคนจะปรับทันมั้ยนะคนญี่ปุ่นจะปรับทันมั้ยน่าสนใจ Well that was the reality here in Japan we were used to the price of everything staying pretty much the sameSince the end of World War II, Japan has been ground zero for some of the biggest experiments in economics. Older Japanese like Tomiko, a pensioner, and Suetaka, who runs a real estate agency, have experienced a roller coaster of changes throughout their lives. Now, Japan's central bank has decided it's time to end its latest experiment and exit negative interest rates. For the first time since 2007, the Bank of Japan, or the BOJ, raised rates.วันนี้กำลังจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกพี่ใหญ่เพื่อนๆติดตามเพราะว่ามันไม่ได้เกิดบ่อยครั้งไอ้แบบนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเอ็กซ์เพริเมนต์เขาใช้ว่าเอ็กซ์เพริเมนต์นะคือการทดลองนะรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยหรือธนาคารญี่ปุ่นเนี่ยตัดสินใจใช้การทดลองไอ้เนกาทีฟเรทเนี่ยมาโดยตลอด YCC เนี่ยคือสวนทางกับชาวบ้านเขาตลอดชาวบ้านเขาขึ้นดอกอันนี้ก็ติดลบมาโดยตลอดเราก็รู้กันประเด็นนี้เนาะแล้วก็เงินเยนก็อ่อนนะครับแต่วันนี้กำลังจะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์แล้วญี่ปุ่นอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้ามันจะเป็นญี่ปุ่นแบบที่เรารู้จักกันอยู่หรือเปล่านะ So how did Japan decide to manage its economy so differently from the rest of the world? And how is this massive shift going to disrupt day-to-day lives across the country?ก็เดี๋ยวจะมาดูผลกระทบต่อ day to day life นะวิถีชีวิตของทุกคนนะหลังจากนี้ที่จะเกิดการปรับตัวแล้ว Japanese growth hasn't always been this stagnant. At one point, the economy was growing so fast that it looked like it was about to overtake the U.S. as the world's biggest. Taro Kimura covers the Japanese economy for Bloomberg Economics. Before, he used to work at the BOJ, so here he is with a mini history lesson. After the post-war devastation.Japan achieved something called economic miracle from the 1960s to early 1970s. ช่วงนั้นเนี่ยญี่ปุ่นกำลังพอหมดสงครามใช่ไหม1960 1970เนี่ยเป็นช่วงที่แบบตั้งใจทำงานปฏิวัติอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเนี่ยสร้าง GDP โคตรเยอะเลยนะในยุค60นะฮะแล้วก็เรียกว่า economic miracle คือคล้ายๆกับปาฏิหาริย์แห่งเศรษฐกิจเลยนะเป็นยุครุ่งเรืองของญี่ปุ่นจริงๆนะช่วงนั้นนะฮะช่วงที่แบบ made in Japan ดังมากๆเลยThat growth was led by a huge domestic demand because the middle class households were expanding. In the late 1980s, Japan's economy actually accounted for about 10% of world's total economy. ช่วงปลาย1980เนี่ยต้องบอกเลยว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นยิ่งใหญ่มากนะครับเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยคนเดียวเนี่ยปาเข้าไป 10% ของทั้งโลกนะฮะตอนนั้นชิคาเตะเนี่ยว่าที่ตอนนั้นตอนนี้ว่าそんなにฉันจําได้นะว่าตอนนั้นฉันเด็กมากเลยนะโอ้โหตอนนั้นเดือนดีมากโบนัสดีมากそれがずっと続くと思ってたわけです。紬の業者はビールだしを洗って歩くよ。ของท่านนี้เนี่ยทันยุคนั้นนะฮะ At the time many were flush with cash and reckless spending was the norm
By the end of the 1980s, the stock market was on the up and up, hitting record highs. ตอนนั้นนี่คือ stock market What was crazier was the real estate Periopolis was said to be equivalent to the price. คือตอนยุครุ่งเรืองเนี่ยก็คือเฉพาะค่าที่ดินของไอ้ Royal Palace price อ่ะของแค่ Royal Palace ที่เดียวมีค่าเท่ากับ California ทั้งเมืองคุณดูความโหดของเขานะฮะแค่ Palace อันเดียวเนี่ยเท่ากับ California ทั้งเมืองนะมูลค่าตอนนั้นโหดมากแต่แล้วมันก็เกิดฟองสบู่แตกเห็นจานไหม Then the bust came. In the first of its shock moves, the BOJ sharply raised interest rates in 1989, trying. เราก็เริ่มฟองสบู่แตกนะฮะแล้วอย่างนั้นเนี่ยมีการลดเพิ่มดอกเบี้ยในช่วงประมาณปี1989 to curb speculation and rein in inflation.The government also introduced measures to cool the property sector. Nikkei stock price index fell to half of its peak value, and real estate prices also plunged. That led to a long-term. ทั้งหุ้นทั้งอสังหาริมทรัพย์ร่วงกราวลงมาในยุค90เนี่ยพอ89เนี่ยมันพีคไปถึงสุดละฟองสบู่ก็แตกนะญี่ปุ่นเนี่ยผ่านจุดฟองสบู่แตกมารอบหนึ่งแล้วนะใหญ่ๆついバブルの時代だその当時買った人たちは一旦バブルはじけた時にはすぐ倒産の時にバブルเนี่ยก็โอ้โหแบงค์รับกันนะล้มละลายกันเยอะนะ Authorities had tried to pump the brakes but instead they sent the economy to a screeching haltPeople in Japan didn't experience wage growth and inflation for about 3 decades. That means one generation. ดูนะฮะเนี่ย people in Japan นะคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่เคยได้รับการขึ้นเงินเดือนมาเนี่ยมาแบบ 3 decades. มันคือเทียบเท่ากับอายุคน1คนเลยนะหมายว่าคน1คนที่ทํางานเนี่ยทํางานอายุ30ถ้าเริ่มตอน30ปีที่แล้วก็คือทํางานทั้งชีวิตไม่เคยได้ขึ้นเงินเดือนเลยนะก็คือเบสมันแบบไม่ได้ปรับขึ้นเลยดูกราฟก็ดูนะมันแบบค่อนข้างที่จะแบนติดดินแบบนั้นนะ For people I myself growing up in Japan learned the concept of inflation from macroeconomic textbook ตลกมั้ยผมเติบโตในประเทศญี่ปุ่นเขาทำงานให้กับบูมเบิร์กก่อนหน้านี้เขาทำงานให้แบงก์ชาตินะนักข่าวคนเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเติบโตในญี่ปุ่นมาเขาเนี่ยประมาณว่าไม่เข้าใจคำว่า inflation ไม่เข้าใจเคยเฟ้อไงได้รับทราบคำว่าเงินเฟ้อเนี่ยจากผ่าน textbook หรือจากหนังสือเท่านั้นนอกเหนือจากหนังสือนี่ไม่เคยได้ experience หรือไม่ได้เคยได้แบบรู้จักสัมผัสมันจริงๆเพราะว่าราคาที่ญี่ปุ่นมันเท่าเดิมมาตลอดเติบโตในญี่ปุ่นมาเป็นแบบนี้จริงๆ Living in the world in no inflation make people attach a certain product with a certain price การที่อยู่ในโลกที่มันไม่มี inflation เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยคุ้นชินกับราคาเดิมๆในสินค้าเดิมๆเดิมๆเปลี่ยนแปลงไปอะไรไม่ได้มันไม่上がってないけど給料も上がってないがねというのは気づいて予想の国と比較した時にこんなにも取り残されてしまったということですよね A small amount of inflation can help drive economic growth by keeping money moving around Most economies target การมีเงินเฟ้อเล็กๆจะทำให้เกษตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมันไปได้ดีนะเล็กๆRelatively mild inflation of about 2%. But as you can see from the yellow, Japan's inflation stayed below that for a long time. ส่วนใหญ่ประเทศต่างๆเนี่ยก็ต้องการประมาณสัก 2% นะแต่ว่าสังเกตเส้นเมื่อกี้นะญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ใต้เส้น 2% มาโดยตลอดนะก็คือแบบไม่ค่อยมีอ่ะคนอื่นเขา 2% แต่ญี่ปุ่นก็อยากจะไปนะแต่ไปไม่ได้ But as you can see from the yellow, Japan's inflation stayed below that for a long time. As things got worse, the Bank of Japan followed the typical playbook for central banks, lowering interest rates.You can see the Fed, for example, slashed rates to cope with the fallout from the 2008 financial crisis. But the BOJ, for more than 20 years, kept at it with its almost flat. หลังจากนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็คำมาพร้อมกับคล้ายๆกับ innovative หน่อยนะเครื่องมือใหม่คือ negative interest rate เพื่อที่ต้องการทำให้ตัวเองเนี่ยเฟ้อขึ้นอีกนิดนึงมาเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจคนอื่นเขาขึ้นกันผมไม่ขึ้นนะผมซัดอยู่ข้างล่างแล้วเป็นเวลานานแล้วนะมา 20-30 ปีเนี่ยก็20ปีนะที่ติดลบมาแบบนี้มาตลอดนะฮะ But it didn't help lift the country out of deflation. แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ราคาของข้าวของในญี่ปุ่นเนี่ยมันเด้งสูงขึ้นเลยนะฮะขนาดพยายามลด interest rate แล้ว 2013 the BOJ decided to do something drastic again. It introduced the quantitative and qualitative easing policy. ในปี2013นะครับก็ตัดสินใจ
ทำนโยบายอะไรใหม่ขึ้นอีกด้วยการใช้ไอ้ QE quantitative easing กับ qualitative easing เนี่ยอัดเข้าไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ Unconventional move where they basically print a lot of cash and pump it into the market by aggressively buying Japanese government bondsมันก็คือท่าเดิมๆกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรครับพิมพ์เงินนะฮะพิมพ์เงินโถมเงินพิมพ์เงินเย็นเข้าไปเยอะเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปซื้อบอนด์ตัวเองกลับเข้ามาถืออยู่นี่คือท่ากระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ปุ่นในปี2013ที่ใช้นะ It was successful at first but มันก็ได้รับความมันค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในช่วงแรกนะ at first แต่หลังจากนั้นนะ Japan faced deflation again a couple years later so หลังจากนั้นมันก็ร่วงลงมาแล้วก็มา deflation again later ก็สุดท้ายมันก็กลับมาที่การไม่ inflate คือคนคุ้นชินกับเงินเฟ้อนะสุดท้ายมันก็กลับมาต่ำกว่าเนี่ยศูนย์อย่างนี้อยู่ดีนะเศรษฐกิจก็ไม่ได้ว่าประสบความสำเร็จมากนักกับการกระตุ้นครั้งนี้แล้วกันมันเป็นแค่ชั่วคราว The BOJ went back to its box of tricks in 2016 แต่มันพิมพ์เงินไปเยอะแล้วไงนะฮะไอ้แม็กกระตุ้นเศรษฐกิจทุกครั้งก็พิมพ์เงินเข้าไปในระบบอัดฉีดเงินแบบให้ใช้จ่ายกันเต็มที่แต่สุดท้ายเนี่ยมันกลับมาที่จุดอีควิลิเบียมนะสมดุลแล้วก็ต่ำอยู่ดีนะดิเฟชันอีกแล้ว It adopted negative rates a move that divided economistsThe main goal was to deter saving and also punish banks that hoarded cash, but that didn't really work either. หลังจากนั้นก็มาพร้อมกับนโยบายใหม่คือให้มันเป็น negative rate เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะแต่สุดท้ายมันก็ไม่ work อีกเช่นเดิม In response, the BOJ invented something called yield curve control. หลังจากนั้นเนี่ยก็มีนวัตกรรมใหม่นะที่เราเรียกว่า yield curve control หรือ YCC นั่นเองนะที่ญี่ปุ่นใช้Yield curve control is an attempt that the BOJ controls not only short-term but also the long-term rates. So, การใช้นโยบาย YCC เนี่ยมันก็คือการควบคุมทั้งช็อตเทอมทั้งลองเทอมดอกเบี้ยนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นควบคุมทั้งคู่เลยนะฮะ That the businesses and households don't have to worry about too much fluctuation in interest rates. แล้วก็ทางภาคเอกชนเนี่ยจะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องของดอกเบี้ยที่มันแกว่งขึ้นแกว่งลงเพราะ BOJ จะควบคุมทั้งช็อตเทอมทั้งลองเทอมไปเลยนะฮะ It could keep interest rates low by threatening to ใช้การควบคุม interest rate เนี่ยให้มันติดต่ำเนี่ยโดยการซื้อบอนด์พิมพ์เงินซื้อบอนด์เพื่อคุมให้มันอยู่ต่ำๆไว้นะฮะ Always still didn't solve everythingcompanies couldn't find enough profitable ways to invest their money in Japan many ended up looking abroad for better returns so แต่สุดท้ายมันก็ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะมันทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยไม่ได้รับผลกําไรที่มากพอและสุดท้ายก็ย้ายออกนอกประเทศไปเพื่อที่จะไปแสวงหาผลกําไรที่อื่นแทนนะครับ much so that Japan became the biggest foreign holder of US treasury debt overtaking China suddenly in 2022 all of that changed Japan finally hit its 2% inflation targetแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับในปี2022คือเมื่อ2ปีที่แล้วเองนะฮะเจแปนเนี่ยอินเฟลชันก็พุ่งสูงขึ้นไปที่ 2% The problem was what prompted it. First, it was higher energy costs due to the Ukraine war. สาเหตุแรกที่ทำให้อินเฟลชันเริ่มขึ้นไป 2% เนี่ย 1. คือราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเพราะว่ามียูเครนวอร์นั่นเองนะยูเครนกับรัสเซีย And second, a weaker yen. The Bank of Japan แล้วก็เหตุผลที่2ก็คือเยนมัน weak นะเยนมันอ่อนตัวลงทำไมเยนถึงอ่อนตัวลงก็เพราะว่านโยบายติดลบ YCC แล้วก็ทางฝั่งเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยไงนะเงินมันก็ไหลออกจากญี่ปุ่นรัวๆเลยไปฝากที่อเมริกาดอกมันดีกว่าเยนมันก็อ่อนอ่อนอ่อนรัฐบาลก็พิมพ์เพิ่มคือ YCC อ่ะตอนแรกมันก็มาเหมือนจะพอได้นะแต่มันไม่คาดคิดว่าจะมี2เหตุการณ์เกิดขึ้นคุณลองคิดดูนะว่า2ปีที่แล้วมันก็คาดยากนะอยู่ดีมันดันไปมีรัสเซียยูเครนซึ่งมันก็พูดยากแล้วอยู่ดีน้ำมันราคาก็แพงขึ้นการที่2เนี่ยก็คือดันมามีการขึ้นดอกเบี้ยก็คือเฟดมันพิมพ์เงินมาเยอะอ่ะเยอะเกินเหตุแล้วตอนนี้มาแก้ดอกเบี้ยกันขึ้นดอกกันแก้เงินเฟ้อกันก็เลยต้องมาขึ้นกันหนักๆแล้วมันก็เลยมาตกที่ญี่ปุ่นนี่แหละญี่ปุ่นโดน2อันเนี้ยแบบไม่ได้คาดมาก่อนด้วยเหตุผล2นี้เนี่ยอินเฟลชั่นในญี่ปุ่นจึงเริ่มขึ้นข้าวของคนญี่ปุ่นจึงเริ่มแพงขึ้นมาที่ 2% Monetary policy to stimulate the economy and even inflation. However, the other major central banks hiked rates in order to fight inflationEventually, it was external forces that pushed Japan toward ending its... In other words, it was not the sort of inflation that Japan wanted because it wasn't coming from consumers spending more.
Wages stayed low, even as inflation hit 4.3% in January 2023, which was น่าสนใจนะครับแล้วก็อินเฟลชันของญี่ปุ่นเนี่ยดันขึ้นไปถึงระดับ 4.3% เลยนะมันเรื่องมันน่าเศร้าตรงที่ว่ามันเป็นอินเฟลชันที่ไม่ได้มาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจคือญี่ปุ่นเนี่ยอยากได้อินเฟลชันอารมณ์แบบคนใช้จ่ายเยอะเศรษฐกิจมันคึกคักมันก็เลยเกิดอินเฟลชันนะฮะอยากได้อารมณ์นี้มากกว่าแต่ไอ้ 4.3% ที่ได้มาเนี่ยมันเป็นอินเฟลชันที่มันไม่ได้เกิดจากการใช้จ่ายที่มากขึ้นมันดันมันมาจากค่าพลังงานที่แพงขึ้นแล้วก็เงินเยนที่มันอ่อนตัวลงแล้วเงินก็ไหลออกนอกประเทศไปเนื่องจากอเมริกาคาดอกเบี้ยไว้นานนับแรมปีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกไงว่าลดดอกเมื่อไหร่เนี่ยมันมีผลกับญี่ปุ่นแบบเต็มๆวันนี้ญี่ปุ่นเนี่ยก็สาหัสกันกับไอ้นโยบายอเมริกาอยู่พอสมควรนะฮะเอ้าอินเฟลชันขึ้นไปสูงมากโดยที่มันไม่ได้มีการใช้จ่ายที่มันมากตามไปแบบที่คิดอะทำให้อะไรฮะทำให้ทางญี่ปุ่นเนี่ยต้องคิดอะไรบางอย่างละต้องดึงลงไหมนะฮะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันแพงขึ้นแบบเขาเรียกว่าอะไรแพงขึ้นแบบน่าใจหายโดยที่เงินเดือนทุกคนเนี่ยมันเท่าเดิมพอเงินเดือนทุกคนเนี่ยมันเท่าเดิมเนี่ยคนเริ่มบ่นแล้วนะอันนี้ผมยกตัวอย่างคำๆนะผมไปในบูธเนี่ยเมื่อวานในงานเนาะหนานกังผมเจอคนญี่ปุ่นหลายคนเลยนะที่ไปออกบูธด้วยกันก็บ่นคำถามคำตอบเดียวกันคล้ายๆกันว่าทุกๆอย่างแพงขึ้นข้าวของของกินทุกอย่างแพงอิบอายเลยนะฮะแต่ว่าเงินเดือนพวกเราเท่าเดิมบ่นประมาณนี้กันทุกๆคนเลยนะฮะแล้วก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยญี่ปุ่นต้องแก้ไขจุดนี้ให้ดีนะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีปัญหายาวๆเลย But it still caused the yen to weaken boosting profits at companies like Sony and Toyota which sell products abroadThat finally brought about some signs of change. The business leaders who used to be reluctant to raise compensations in the fear of having a lot of fixed costs now started to become open to raise wages. The main labor union secured the biggest wage increases in 30แล้วก็บริษัทหลายๆบริษัทนะที่มีค่าใช้จ่ายที่คงที่มาตลอดนะไม่เคยต้องขึ้นเงินเดือนคนงานตอนนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การแข่งขันของคนญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มแข่งขันได้ยากขึ้นอ่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายแพงขึ้นเริ่มลำบากละ30 years so finally on March 19th 2024 the BOJ took a big stepThe Bank of Japan has ended และสุดท้ายครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับธนาคารกลางของญี่ปุ่นตัดสินใจ took a big step ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับก็คือการกลับมาเป็นขึ้นดอกเบี้ยละนะฮะก็คือจะยกเลิกนโยบายเรื่องของการ keep negative rate แล้วนะซึ่งเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นจริงๆนะครั้งนี้ negative interest rates 17 years since the last hike they're scrapping the 17 ปีเต็มๆที่ไม่เคยขึ้นดอกเลยนะครับวันนี้ไปเป็นการขึ้นดอกครั้งแรกในรอบ17ปีของญี่ปุ่น yield curve control and they're also going to essentially pare back their purchase of ETFs raising the interest rate from negative 0.1% to a range of 0 to 0.1% doesn't seem like much but it does put Japan back in line with other economies we asked at the top that if Japan's negative rates expand well here are some of the changes we can expect to see firstmortgages will get more expensive for the first time in decades สิ่งที่ Bloomberg วิเคราะห์อันนี้น่าสนใจหลังจากนี้ฟังให้ดีแล้วกันนะครับอย่างแรกที่เขาทายไว้ก็คือต่อจากนี้อสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่นจะแพงขึ้น and interest payments on the government's more than $8 trillion of debt which is about twice the size of the country's economy will increase และ debt ของประเทศนะหนี้ประเทศเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะฮะ the same thing will happen to companiesIt could also แล้วก็สิ่งเดียวกันก็จะเกิดขึ้นกับหนี้ของบริษัทด้วยหนี้ประเทศจะเพิ่มหนี้บริษัทก็จะเพิ่ม So propel the yen higher that means your trips to Japan could get more expensive แล้วก็เยนเนี่ยมันก็จะแข็งตัวขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเราจะไปญี่ปุ่นหลังจากนี้เป็นต้นไปทริปที่ญี่ปุ่นจะแพงขึ้นแล้วนะครับใครเที่ยวญี่ปุ่นหลังจากนี้จะเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆละAnd Japanese exports would take a hit too. On the flip side, it can also ฝั่ง Japanese export ก็จะได้รับผลกระทบนี้ด้วยนะฮะ Also make investing in Japan more lucrative. Plus, cheaper fuel and food imports are ก็การนำเข้าก็จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าเงินเยนมันใหญ่ขึ้นนะก็จะนำเข้าสินค้าได้ถูกลงประมาณนี้แล้วกันนะฮะผมว่าพอละอันนี้คือจุดหนึ่งนะเพื่อนข่าวนี้มันสำคัญอะนะอยู่ตรงไหนก็ต้องอ่านอยู่ดีผมว่าเพื่อนๆควรรู้ไว้นะฮะแล้วก็ถึงแม้จะเล่นคริปโตก็ตามเนี่ยเรื่องพวกนี้ทิ้งไม่ได้เลยกับสถานการณ์โลกนะว่าเงินมันไหลไปตรงไหนแล้วก็ญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไร